อาการยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นที่นิ้วหน่อยตอนแรกครับเริ่มจากที่นิ้วขึ้นเป็นเหมือนเป็นปื้นสะเก็ดอยู่หน่อยเดียวครับแล้วก็ตะพังก็มาขึ้นที่หัวตอนนี้เป็นสะเก็ดแล้วก็ไปหาหมอเขาบอกเป็นสะเก็ดเงินอาการของสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับเหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะความผิดปกติทางยีนนะคะซึ่งจะทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ย3ชนิดมันไปกระจุกกันหรือว่ามันไปบริเวณผิวหนังค่อนข้างเยอะที่ตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไปก็คือตัว T helper เนี่ยมีอยู่3ตัวคือ T helper ตัวที่1ตัวที่2และตัวที่17ฮะตัวที่1กับตัวที่2ตัวนี้มันจะหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นส่วนตัวที่17เนี่ยมันจะหลั่งสาร2ตัวก็คืออินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคินตัวที่22ครับซึ่งสารทั้ง2ตัวเนี่ยเมื่อมันไปอยู่บริเวณแถวเนี้ยมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวของผิวหนังอย่างรวดเร็วซึ่งโดยปกติเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันจะแบ่งตัวดันขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28วันแต่คนที่เป็นจะสะเก็ดเงินเนี่ยจะใช้เวลาเพียง 3-4 วันแล้วใครเป็นคนชี้ทางสว่างว่าบิมมันช่วยได้ฮะอ๋อผมเซิร์ชเน็ตดูครับเซิร์ชจากในเน็ตดูครับฮะคุณเซิร์ชว่าอะไรก็โรคแก้สะเก็ดเงินยารักษาแก้สะเก็ดเงินแล้วก็เจอครับเว็บไซต์ของเราเลยครับเจอคุณกิ่งเว็บไซต์คุณกิ่งฮะสูตรสีอะไรฮะสีส้มครับสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มครับผมทานยังไงครับทานเช้า2แล้วก็ก่อนนอน2ทานอยู่นานแค่ไหนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับเดือนและกระปุกแรกครับตอนแรกมันจะเหมือนเป็นมากก่อนแล้วพอกระปุกที่2นี่ประมาณสักกลางกระปุกนี้หายไปเลยหมดกระปุกแรกขึ้นกระปุกที่2กับกลางนี่ก็เริ่มแบบหายไปแล้วจนแม่ทักเอ๊ะมันหายหมดแล้วข้างหลังตอนนั้นทานอย่างเดียวใช่ไหมฮะทานอย่างเดียวครับทานอย่างเดียวครับอาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นครับสูตรสีส้มตัวสำคัญที่สุดคืออินเทอร์โลคิน17นะฮะที่ไปเร่งการผลัดผิวค่อนข้างจะมากครับเพราะหน้าที่ของเราคือลดตัวนี้เลยเป้าหมายคือลดตัวนี้เลยนะครับแคปซูลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันลดตัวนี้ได้ชัดเจนนะฮะจากองค์ประกอบที่เราใส่เข้าไปแล้วปรุงแต่งเพื่อจะลดตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเมื่อมันลดลงไปได้อาการที่จะไปเร่งการผลัดผิวมันก็จะลดลงนะครับอาการก็จะดีขึ้นเองครับทีนี้ที่ใช้คือแคปซูลอย่างเดียวใช้น้ำมังคุดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้ครับถ้าใช้น้ำมังคุดควบด้วยอ่ะก็จะดีมากๆก็จะยิ่งเร็วใหญ่นะครับผมให้ดูกราฟที่ที่จะบอกว่าทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นนี่คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำมังคุดดูไอ้กลุ่มที่3ของกราฟนะครับนั่นคือ TS17จะเห็นว่าตัวหนึ่งที่ต่ำลงไปชัดเจนมากเลยคืออินเทอร์โลคิน17นะครับและนี่คือผลจากการกินน้ำคุดวันละซองในวันที่15นะครับเอาละทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะครับ